ญาติบารมีสักลายมือเศรษฐีจับมือหมอหิมศาสนาล้านนาแห่งบ้านมงคลเศรษฐีคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีนาคเนตรและวชิรานุสรณ์ประจำปี2565ยังคงปังอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับ2อาจารย์คนดังสายมูเตลูที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับคุณปุญญิสาสุกิติโชติหรือหมอปุญญาตบารมีสักลายมือเศรษฐีและว่าที่ร้อยตีหญิงยดากรสุกิติโชติหรือหมอหิมศาสนาล้านนาบ้านมงคลเศรษฐีตำหนักปู่ฤาษีบรมครูไตรโลกนาถจังหวัดเพชรบุรีที่ล่าสุดควงคู่จับมือกันเข้ารับรางวัลใหญ่จากสภาสื่อมวลชนไทยโดยทางอาจารย์เข้ารับรางวัลนาคเนตรประจำปี2565ในสาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่นและรางวัลวชิรานุสรณ์ปูชนียบุคคลตัวอย่างแห่งชาติปี2565ในสาขาบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่นด้านหมอหิมรวมเข้ารับรางวัลนาคเนตรประจำปี2565ในสาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่นซึ่งจัดไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอทเมืองโดยทั้งสองท่านได้เปิดใจถึงธุรกิจและรางวัลอันทรงเกียรติมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะหมอปุญญาบารมีสักลายมือเศรษฐีพลิกดวงพลิกชะตาจังหวัดเพชรชบุรีค่ะวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลวชิรานุสรณ์และรางวัลนาคเนตรนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ท่านได้เล็งเห็นความดีสิ่งที่ปุญได้ปฏิบัตินะคะถวายความดีให้กับพระพุทธศาสนาและความดีทำความดีแก่เพื่อนมนุษย์นะคะสังคมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆวันนี้ในนามของหมอปุญญาบารมีสักลายมือเศรษฐีพลิกดวงพลิกชะตาจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวนะคะในตำหนักบ้านมงคลเศรษฐีบ้านหมอปุญนะคะปุญสักลายมือเศรษฐีช่วยเหลือผู้คนมาเข้าสู่ปีที่5นะคะปีนี้เป็นปีที่5แล้วในการดำเนินชีวิตช่วยเหลือผู้คนนะคะมีการเดินทางสัญจรนะคะไปตามจังหวัดทุกจังหวัดเหนือใต้ตกอีสานตามบ้านของคณะลูกศิษย์ที่อยากให้ไปเปิดบารมีที่สถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านที่บ้านที่กิจการนะคะในประสบการณ์ในการสักลายมือเศรษฐีเข้าสู่ปีที่5นี้นะคะราคาค่าครูของเราอยู่ที่ 1,000 บาทนะก่อนที่จะแก้ไขในตำแหน่งของเส้นลายมือนะคะทางคุณก็จะมีการวิเคราะห์เรื่องของการดูดวงนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะว่าตำแหน่งดวงของท่านนะคะถูกกำหนดแบบไหนมาด้านโหราศาสตร์และตำแหน่งดวงชะตาของท่านปีนี้ตกเรื่องของอะไรเราก็จะมีวิธีการแก้ไขให้ซึ่งแตกต่างกันนะคะก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งก็รวมอยู่ในพันคูณ 1,000 บาททำไมทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมหมอปุญถึงช่วยเหลือผู้คนมาในราคา 1,000 บาทคำว่า 1,000 บาทนะคะของสำหรับปุญแล้วนะคะครูบาอาจารย์ท่านบอกเสมอว่า 1,000 บาทของคนแต่ละคนแตกต่างกันลูกในการช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าเราจะทำความดีอะไรก็แต่คุณค่าของเงินนะคะอย่าเอามาเป็นที่ตั้งคุณค่าความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนึกถึงยามเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากทุกคนเหมือนกันที่เข้ามาหาปุญทุกคนตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันทุกคนอยากมีคนชี้ทางนำทางให้ในชีวิตการแก้ไขดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บด้วยตัวปุญนะคะทุกคนอาจจะแปลกใจว่ามีเรื่องราวอะไรถึงได้มาเป็นหมอปุญนะคะด้วยตัวปุญเองเป็นคนที่ถือนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนธรรมะคือธรรมชาตินะคะเมื่อเราได้เข้าใจคำว่าธรรมชาตินั่นหมายถึงธรรมะนั่นคือการได้ดำรงชีวิตในให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์และได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะคะสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่ทำไมปุญถึงต้องเดินสายในการช่วยเหลือผู้คนไปทุกจังหวัดทุกคนอาจจะลำบากในการเข้ามาหานะคะแต่ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะคะมีการเดินทางทุกจังหวัดนะคะเหนือใต้ออกตกอีสานตามตารางนะคะฝากติดตามเพจได้นะคะก็วันนี้มาคู่กับหมอหิมนะคะหมอหิมศาสตร์ล้านนาซึ่งเป็นคู่บารมีของหมอปุญเองนะคะก็วันนี้ก็ได้มารับรางวัลด้วยกันก็ขอให้หมอหิมได้พูดถึงค่ะพยัคฆ์ภูมิศาสตร์ของหมอหิมได้ไหมครับครับผมหมอหิมนะครับหิมศาสตร์ล้านนานะครับก็มีรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับในตัวของเราเนาะครับก็ผมทำหน้าที่ในการดูดวงครับศาสตร์ล้านนารวมไปถึงในเรื่องของโหราศาสตร์เชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับพอดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าฐานดวงเกิดหัวเกิดของเรานะครับแทนตำแหน่งไหนนะครับระบุในเรื่องของการรู้ตัวตนการรู้นิสัยการรู้พื้นดวงการรู้จุดด้อยจุดเด่นของเรานะครับว่า
มีว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะดูตามวันเดือนปีเกิดนะครับว่าปีนี้อายุเท่านี้นะครับตกในตำแหน่งที่ดีไหมหรือเสียไหมนะครับถ้าดีเสริมดวงยังไงนะครับไปไหว้อะไรเสริมดวงแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าตกนะครับไปเสริมดวงแบบไหนไปแก้กรรมยังไงไปขอขมายังไงกับใครนะครับสถานที่ไหนแล้วก็จะมีบทขอขมากรรมนั้นนะครับให้กับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาณตำหนักนะครับในหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมอยู่ในกับการสักลายมือของบ่อปุ่นนะครับ 1,000 บาทนะครับแน่นอนว่าวันนี้ลูกศิษย์หลายๆคนประสบความสำเร็จจากการที่ได้สักลายมือขออนุญาตถามลูกศิษย์บ่อปุ่นหน่อยได้ไหมคะที่มาทีละคนได้ไหมคะคนนี้ก็ได้ค่ะท่านคนไหนก่อนคนนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการสักลายมือกับบ่อปุ่นก็ชีวิตดีขึ้นนะคะคือการหน้าที่การงานค้าขายอะไรก็คือดีได้บ้านมา1หลังจากหลังการจากการที่ไปสักลายมือนะคะก็คือบ้านเนี่ยเราก็มีช่องทางทำมาหากินมีเงินเข้ามามีอะไรเข้ามาก็คือก็ขอบคุณหมอปุ่นนะคะที่แบบที่มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์นะคะแล้วการงานอะไรก็ดีขึ้นจริงๆค่ะค่ะพี่คนต่อไปเลยค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้มารู้จักหมอปุ่นแล้วก็ได้มาเป็นลูกศิษย์หมอปุ่นนะคะค่ะตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะที่ได้มาเป็นลูกศิษย์หมอปุ่นนะคะจากที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็เริ่มมีขึ้นแล้วค่ะก็ถือว่าชีวิตเปลี่ยนหลังจากที่ได้มาสักลายมือเจอหมอปุ่นใช่ค่ะค่ะที่คนต่อไปเลยค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์หมอปุ่นนะคะก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะที่ได้มาเจออาจารย์ปุ่นในครั้งนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่สักมือไปแล้วค่ะทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะจากที่ไม่มีทิศไม่มีทางเราก็สามารถเห็นทิศเห็นทางของชีวิตตัวเองได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ชีวิตตัวเองค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆรวมถึงชีวิตคู่ด้วยอย่างนี้ค่ะค่ะตอนนี้บ้านหลังละเท่าไหร่คะกี่ล้านประสบความสำเร็จบ้านหลัง12ล้านค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ต้องขอบคุณบารมีของอาจารย์ปุณค่ะที่ทำให้ชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวเราดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอีกท่านนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอมารู้จักหมอปุณได้มาเป็นลูกศิษย์หมอปุณนะคะครับก็หลังจากอาจารย์เปิดบารมีให้เนาะอาจจะเป็นคู่กันก็คือบ้านหลังเดียวกันเนาะก็ดวงพุ่งงานปังเงินไหลมาอะไรที่เคยติดขัดมันก็ราบรื่นไปหมดครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปุณครั้งนี้ครับแน่นอนค่ะหมอปุ่นสร้างลูกศิษย์หลากหลายเยอะมากจากความศรัทธาที่มันเกิดขึ้นค่ะตอนนี้ถ้าใครหลายๆคนรู้สึกว่าอยากเจอหมอปุ่นหรือว่าอยากมาสักลายมือต้องอะไรยังไงบ้างคะก็ขอการันตีนะคะติดตามหน้าเพจนะคะเพจหมอปุ่นยานบารมีสักลายมือเศรษฐีพลิกดวงพลิกชะตาจังหวัดเพชรบุรีการันตีหน้าเพจค่ะว่าวันหนึ่งมีคณะลูกศิษย์นะคะผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางโดยที่ไม่ได้นัดหมายที่นี่ไม่รับการนัดหมายและล็อกจองคิวทุกสถานที่ที่ปุ่นไปทุกจังหวัดทุกคนตามมาด้วยความศรัทธานะคะก็การันตีหน้าเพจก็ฝากติดตามนะคะก็สิ่งสำคัญนะคะจิตวิญญาณความรู้สึกส่งพลังได้รับพลังมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์ทุกสายญาณทุกบารมีได้ข่มเกลาให้เราได้เป็นคนดีเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ที่ได้เป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เสียความที่ได้เกิดมาเป็นคนได้ช่วยเหลือคนก็ขอบคุณรางวัลวชิรนุสรที่เป็นรางวัลการันตีคำว่าปูชนียบุคคลซึ่งเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงกำลังใจให้ปุณได้ทำความดีต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อนมนุษย์ต่อไปและรางวัลนาคเนตรเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัลนะคะที่ทำให้คำว่าหมอปุณยานบารมีได้สร้างความดีด้วยจิตบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือคนต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ดูรายการในครั้งนี้นะคะหากท่านมีปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหาทางออกไม่ได้ขอให้นึกถึงหมอปุณยานบารมีปุณช่วยคุณด้วยใจบริสุทธิ์รับรองรับประกันว่าวันใดที่เราได้พบกันวันนั้นคือวันที่ดวงของคุณเปิดค่ะค่ะขอบคิดสักนิดได้ไหมครับขอคิดฝากครับผมก็ฝากเพจนะครับบางคนเสิร์ชดูนะครับกดเขามาหมอปุณปอปาครับปุณเขาว่าปอปาสรุนอนเนนนะครับเว้นวรรคสักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพลิกดวงชะตาเพชรบุรีนะครับครับผม